กราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญและหลวงพ่อพระครูสมุไพลินทร์เรวัฒโนและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานสาธุพอเจริญทุกญาติโยมที่มาฟังธรรมประพฤติธรรมในงานครบรอบวันมรณะหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็ตรงกับประชุมพระกลางบรรษาวันนี้วันที่22หลวงพ่อท่านมรณาวันที่24ก็อีก2วันครบคืนวันที่24 3ทุ่มกว่าก็ยังคืนวันนี้ท่านก็ยังคุยอยู่นะท่านคุยไปถึงวันที่24ท่านเลิกพูดตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งก็เลิกไม่คุยแล้ว พระเวทนามากคนนี่เวลาจะดับแตกดับนี่ทรมานมากถ้ายิ่งไม่มีธรรมะไม่ฝึกสมาธิไม่ฝึกความอดทนเนี่ยทุกข์มากลำบากมากอาตมาเห็นอย่างน่ากลัวที่สุดคือความทุกข์ใกล้จะตายคนจะตายอย่างหลวงพ่อนี่คืนวันที่23สิงหาเนี่ยยังคุยกันประมาณนี้แหละตีทุ่มกว่าอาตมานั่งอยู่ท่านพูดท่านอยู่บนเตียงท่านก็นั่งอยู่เหมือนกันนั่งดูท่านอยู่อยู่ๆท่านก็พูดบอกเราเนี้ยสงสารคนจังเลยคนนี้ยังไม่รู้อะไรอีกเยอะทุกข์ที่สุดนี่คือขั้น5และถ้าคนอื่นเขารู้อย่างเราเนี้ยเขาคงไม่บ้านเมืองเราคงไม่เป็นแบบนี้ท่านบอกถ้ารู้ว่าขั้น5มันทุกข์นะเพราะคนเราคิดว่าอยู่เป็นสุขอ่ะขั้น5เนี่ยทุกข์ที่สุดท่านบอกแล้วเราก็เห็นแล้วทุกข์ที่สุดดูจากภายนอกรูปเนี่ยทุกข์ที่สุดรูปเวทนาสัญญาทั้งขั้นวิญญาณเนี่ยขั้น5เนี่ยทุกข์ที่สุดทุกข์เพราะยึดทุกข์เพราะไม่อยากตายคนไม่อยากตายทุกข์มากมากหลวงพ่อท่านพร้อมก็ถามท่านท่านก็ว่าพร้อมรออยู่รอตายอยู่ท่านบอกถ้าคนอื่นรู้เหมือนเราอยากจะให้รู้เราที่พยายามเปิดวิทยุโทรทัศน์ธรรมะให้โยมฟังให้คนฟังอยากจะให้เขารู้เมื่ออย่างที่เรารู้คนเขาก็ไม่ค่อยรู้กันได้บ้างเสียมั้งท่านก็ว่าท่านบอกเราเนี่ยจะอยู่ได้ถ้าจะอยู่นะอายุ80อายุอยู่ได้ถึง80แต่ท่านไม่เลือกอยู่ท่านเลือกไปมีไล่ๆอย่างที่ท่านต้องเลือกไปความจำเป็นมันจำเป็นไล่ๆอย่างตายดีกว่าอยู่ถ้าคนอยากอยู่ก็ต้องไปห้ามอคนถ้าอยากอยู่ต้องไปห้ามอ
หม้อคนเราเนี่ยที่ไปห้าหม้อต้องไปนอนโรงพยาบาลกันบ้านใหญ่ๆก็อยู่ไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลคิดว่าโรงพยาบาลนี่แหละไปแล้วมันจะให้พาก็ยอมมาเลยพาเลยยาฉีดเลยยอมพออย่างไม่อยากตายก็เรียก พุทธเจ้าท่านว่าอำนาจความล่งความล่งตัวนี้ยิ่งใหญ่มากเรียกตามภาษาพระก็เรียกอวิชชาคือความไม่รู้ตัวอวิชชาเนี่ยตัวล่งเนี่ยตัวใหญ่เป็นยักษ์ใหญ่กินสัตว์โลกเนี่ยกินหมดท่านบอก มีตาส่องข้างหนึ่งที่ดำข้างหนึ่งสีขาวไอ้ตาดำก็กินกลางคืนพวกนอนหลับสนุกล่าเริงไปเที่ยวกลางคืนนอนหลับไล่ล่องอยู่ในการกินการนอนเนี่ยยักษ์มันกินกินไม่รู้ตัวกินกินตายไม่รู้ตัวเลย อีกตาหนึ่งตาตาข้าวเป็นยักษ์กลางวันสว่างมากินกินตัดโลกเนี่ยกินคนล่องเนี่ยใครล่องก็เจอยักษ์ล่องเนี่ยกินกินไปบางคนก็ออกจากบ้านสว่างก็ออกจากบ้านไปตามความคิดไปห้าเงินห้าทองไปเที่ยวไป ไม่รู้หรอกบางคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยออกจากบ้านครั้งเนี่ยจะไปตายตามข้างทางเยอะทุกวันในบ้านเราเนี่ยออกจากบ้านมาตายก็เยอะขี่มอเตอร์ไซค์มาทีก็ไม่ถึงแล้วเขาเยียบตายก่อนอย่างเงี้ยมีเยอะเมื่อกี้จะมาจากนครสวรรค์มาถึงนี้สามทุ่มครึ่งก็เจอมอเตอร์ไซค์รถชน นั่งอยู่นั่นแหละคนขับมอเตอร์ไซค์เขาก็ไปกันหมดมอเตอร์ไซค์ก็ล้มอยู่บนถนนคนนั้นก็นั่งอยู่เนี่ยแต่ไม่ตายยังไม่ตายแต่ไม่มีใครพาไปนั่นนั่งอยู่นั่นนะเอาเราจะพาไปก็ไม่ได้เขาชนกันอยู่เขาล้มอยู่ถ้าเราไปช่วยนี่เราเท่าไปห้าเรื่องใส่ตัวนะเพราะมันมีไล่คนแล้วที่เข้าไปช่วยคน มอเตอร์ไซค์ล้มเลือกคนสลบไปแล้วพาไปโรงพยาบาลตื่นมาเขาโทษเรานะโทษคนพาไปนี่แหละใครพาไปคนนั้นต้องไปสอบตรวจเขาถึงไม่ดูอ่ะคนไทยถึงว่ารถล้มแล้วเขาจะไม่ดูเขาจะไม่พาไปปล่อยให้เขามาดูกันเองเนี้ยนี่คือคนออกจากบ้านแล้วมันล่งไปนู่นไปนี่คิดว่าไปจะได้เงินได้อะไรไปตายอำนาจของความล่ง แล้วมันจะมีกะโหลกอยู่บนหัวห้าหัวห้ากะโหลกกะโหลกห้านกะโหลกนี่คือขั้นห้านะรู้เวทนาสัญญาทั้งขั้นวิญญาณมีกะโหลกอยู่บนหัวแล้วก็มีดอกไม้ทัดอยู่ที่หูคือกามคุณห้าคือที่ล่องอยู่ในกาม รูปรสกินเตี้ยงคือกามคุณใครล่องอยู่ในนี้แล้วก็ไปไหนไม่ได้เราจะมีก็เรียกกำไรเงินไอ้กำไรทองเป็นโซ่ทองคอยคล้องเป็นห่วงเป็นวงกลมคล้องเท้าไว้เพื่อดึงไม่ให้ไป คนที่ตกอยู่ในอำนาจของนี้แล้วของความล่งแล้วจะไม่ไปไอ้เราที่ไปวัดไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้ไปไหนไม่ได้คือโซ่เส้นนี้เนี่ยโซ่ทองเส้นนี้มันห่วงตัวเนี้ยมันมัดเราไว้ทรัพย์สมบัติเงินทองบ้านช่องไปไหนก็ไม่ได้ไปก็กลัวกลัวเขาจะมาเอาไปห่วงไปไม่ได้มันก็ดึงโซ่นี่มันจะดึงไว้ เป็นโซ่ทองคำไปไหนไม่ได้ชุดไม่ได้โซ่เส้นใหญ่
บุญไม่ทําทําไม่ได้จะให้ก็เงินทองที่มีอยู่ก็ให้ญาติให้ลูกให้ล้านเก็บไว้ฝากไว้เก็บไว้กลัวจะหมดจะทําบุญก็มันไม่รู้จะได้เปล่าแล้วก็มันไม่ใช่ลูกล้านถ้าลูกล้านเนี่ยเต็มใจให้ซึ่งมันจะเอาไปทําอะไรก็ให้นี่คือห่วงที่มันคล้องอยู่ที่ข้าเขาเรียกห่วงทรัพย์ห่วงสมบัติห่วงบ้าน แล้วก็จะมีโซ่อีกเส้นหนึ่งเป็นห่วงที่คล้องไว้ที่มือคนเราเนี่ยพอแต่งงานก็จะผูกข้อมือพอผูกข้อมือเนี่ยเป็นห่วงอีกห่วงจะทํางานก็ต้องทํามากขึ้นเราแต่งงานกันแล้วนะผูกข้อมือแล้วนะเนี่ยข้อมือที่เขาเอาเชือกมาผูกให้เส้นคร่าวๆเขาเรียกสายสิ้นนะนะสายมงคลที่เขามาให้เขาเรียกมงคล ตัวนี้มันเป็นตัวผูกไว้ซ่องคนให้ติดกันไปไหนก็ห่วงใหญ่ไปไหนก็ห่วงข้างล่างห่วงภรรยาก็ห่วงสามีห่วงตัวเนี้ยทำให้ทำงานมากขึ้นอยากได้มากขึ้นอยากได้บ้านอยากได้รถรถมันก็มีเหมือนกันนะแต่ว่ามันอยากได้คันที่มันแพงๆใหม่ๆนี่คือห่วงโซ่ที่มันคล้อง ข้อมือกับยักษ์ตัวเนี้ยพอห่วงที่สามก็คือคล้องไว้ที่คอมันเป็นโซ่ทองที่คล้องคอคือคนที่พอแต่งงานแล้วมันจะมีลูกภาษาทุพานเรียกลูกในเมืองเขาก็เรียกบุตรธิดาทุพานเรียกลูกลิงลูกผู้หญิงผู้ชาย อันนี้ก็หนักขึ้นเขาจะต้องห้าให้มากขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าพอมีอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยโกงก็เอาห้าวได้ทุกวิธีเอาโกงก็เอาต้มตุ่นขโมยก็เอาปล้นจี้เอาหมดพอตำรวจจับได้ก็บอกว่าพอดีลูกมันเล็กลูกเข้าโรงพยาบาลจะต้อง5 เงิน นี่คือคำพูดของคนที่ทำแบบนี้ลงว่าไปปล้นมันแล้วมันก็จะไม่ผิดไม่ติดคุกคือ5 เงินมากขึ้นถ้า5ได้มากขึ้นโกงเขามากขึ้นมันก็เคยไปเรื่อยเคยตัวกินอะไรก็จะไม่เสียดายคนโกงกินไม่เสียดายนะเบียร์คนละแสนต้องแสนกินเพราะเงินมันได้มาฟรีๆโกงมา คนถ้าทำนาค้าค่ายแล้วมันรวยขึ้นมาจะกำไรนะเขาจะไม่กินไม่มีใครที่รวยแบบนี้แล้วมาเอาเงินนี้มากินแบบนี้กินหูฉลามหม้อละ20,000กินเบียร์กินไวน์ละขวดละ200,000ไม่กินคนทำงานได้จะไม่กินนอกจากคนโกงเท่านั้นที่จะกินเพราะเงินนี้มันได้ง่ายโกงเข้ามา ล้านต้องล้านแป๊บเดียว10 ล้าน20 ล้านเสร็จแกลกเดียวโกงกินได้อย่างเงี้ยไปแอบต้มตุ้นก็มาเงี้ยจะกินเงินพวกนี้มันจะไม่เสียดายเพราะเงินได้ง่ายถ้าเราค่ายคล่องค่ายอะไรได้ดอกเบี้ยมึงได้อะไรมึงฝากธนาคารพวกนี้จะไม่กินกินกินยากเคยเห็นคนตมาเป็นเด็กนะคนจีนเขามาจากต่างประเทศ มาจากประเทศจีนนู้นเขาอพยพกันมาอยู่เมืองไทยมารับจ้างคนไทยแถวสุพรรณขุดสระมีบุ้งกี้อยู่คู่หนึ่งมีหม้อข้าวอยู่ลูกหนึ่งหม้อเล็กๆแล้วก็มีเตาลูกหนึ่งมีลูกหิ้นอยู่ครึ่งถ้วยมีเกลืออยู่ทุ่งหนึ่ง เคยไปดูเขาตอนขันซากที่เขาขุดซากกันนะเอาเขาต้มน้ำใส่ปล่อยเดือดอยู่งั้นใส่ฟืนไว้เรื่อยก็ขุดดินไปด้วยเอาลูกหินนะมาล้างน้ำแล้วก็เทใส่กระทะคั่วเอาเกลือละลายน้ำใส่นี่คนที่เขาทำด้วยญาติเงื่อแรงงานเขาจะไม่กิน กินลูกหินคุกเกลือสมาเป็นเด็ก
ดูเขาห้าบตัวเป็นมันเลยเงื่อตกเลยพอเขาหยุดปุ๊บเขายาวเขาต้มใส่ถ้วยสดพรวดพรวดพรวดถ้วยหนึ่งก็กินลูกหินก้อนหนึ่งแต่ใครอมๆแล้วก็บ้วนใส่ไว้แช่น้ำไว้อีกนี่คือคนที่ห้าเงินแล้วประหยัดต่อไปก็รวยเขาจะไม่ใช้เงินกินก็กินลูกหินแต่พิษกับคนที่รวยรวยมาด้วยการ รวยทางรัฐจะกินกินไม่ได้เท่าไรก็กินอยากให้ใครก็ให้เงินมันได้ง่ายผิดกันเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนคนอย่างเงี้ยผิดกันแล้วคนเขาก็ตั้งตัวได้ที่เขากินเงี้ยแต่ร่างก็มีที่ดินในที่ดินที่เขาขุดเนี่ยที่เขาไปขุดเนี่ยเขาอยู่ไปอยู่ไปเป็นของไอ้คนเนี้ยคนที่รับจ้างขุดนี่แหละรับจ้างขุดสระเอาที่ไปเลยสมัยก่อนมันถูกจะตาย ที่ดินถูกสุพรรณไร่ไม่กี่บาทเดี๋ยวนี้แพงเนี่ยคนที่มารับจ้างขุดมีที่ดินเยอะมีเงินเยอะคนไทยได้มันก็กินหมดเล่นหมดบางคนก็เล่นหมดนาไปเลยนาไร่เลยไม่มีเลยนาหมดเล่นหมดคนจีนมารับจ้างขุดดินเป็นเจ้าของนาไปเลย เอานาไปจำนองกับลูกจ้างคนขุดดินเขาก็ยึดนาไปคนละ60 ไร่ 80 ไร่เป็นของคนจีนที่มารับจ้างหมดเลยคนไทยก็ได้ก็กินเหล้าหมดเที่ยวหมดเล่นการพนันหมดดูดฟินหมดสมัยก่อนมาสมัยนี้ก็อีกแบบเนี่ยคือตัวล่องเนี่ยทำให้คนเนี่ยสร้างบาปสร้างกรรมได้ พอมีบุตรแล้วเนี่ยก็ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินก็เก็บไว้ให้กินก็ประหยัดจะเอาไปให้ใครก็จะได้จะทำบุญก็ไม่รู้ว่าบุญมีบ้างมีแต่เขาพูดต่อๆกันมาคนก็ไม่รู้จักบุญบุญเนี่ยจริงๆอยู่ที่ความสงบใจนี่แหละทำบุญแล้วสบายใจดีใจนี่คือบุญ บุญอีกอย่างหนึ่งคือบุญของสมาธิหลวงปู่สังวาลเนี่ยหลวงพ่อตะน่องท่านบอกบุญเนี่ยไม่ต้องทําด้วยเงินก็ได้ทําที่ใจอย่างเดียวนั่งดูลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทโธนะพุทลมเข้าโธลมออกเนี่ยอยู่เนื้อเงินเนื้อทองบุญมากกว่าที่จะควักเงินมาสัก10 ล้าน 20 ล้านทําบุญการทําบุญด้วยเงินมันจะมีพ่นคนละอย่างกับการทําเงินด้วยทำบุญด้วย ทำบุญด้วยนั่งสมาธิบุญที่ทำด้วยเงินเนี่ยมันจะทำให้คนไม่ตณีและบุญอันนี้มันจะให้พ้นการให้ทานรักษาศีลจะให้พ้นถ้าตายไปเนี่ยในอนาคตข้างหน้าตายไปจะเป็นเทวดานะขึ้นอยู่บนสวรรค์จะขึ้นสวรรค์คนทำบุญด้วยเงินก็รักษาศีลเนี่ย ก็ทำบุญด้วยสมาธินี่จะอีกแบบหนึ่งเวลาสะสมไปนานๆเข้าเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นคนรวยเป็นผู้มีบริวารมากทรัพย์มากการรักษาศีลกับให้เงินเป็นบุญเนี่ยทำบุญด้วยเงินให้ทานคนบุญไม่จําเป็นต้องให้พระอย่างเดียวแต่ให้พระมีนี้ต้องมากคือพระเนี่ยไม่ได้ใช้เงินใช้แต่ไม่ได้เอาเงินมาเป็นของตัวเองก็คือใช้ ค่าน้ำค่าไฟสร้างโบสถ์สร้างศาลาเนี่ยเราเป็นคนได้แต่บุญเนี่ยถ้าโกงกันมาทําบุญลุงพูดสังวรบอกมันไม่ได้นะสมมติว่าเราไปวันนี้เราไปตอนเช้าก้อนมาเราไปเอาเงินคนอื่นมาแล้วก็เอามาทําบุญเนี่ยไม่ได้บุญนะบุญสังวรไม่ได้เพราะเงินมันบาป แต่ถ้าทำไปแล้วจะไปได้บุญในคนที่ถูกลักมานะได้คนนั้นได้เงินบาปไม่ได้บุญแล้วหลวงพ่อตะน่องท่านเคยมีคนโทรศัพท์มาฉันนอนไม่หลับเลยฉันจะไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อจะรับเงินฉันไหมฉันอยากทำบุญแต่ว่า ก็ไม่ต้องบอกว่าใครนะหลวงพ่อบอกว่าไม่เอาหรอกเงินโยมอาตมาไม่เอาหรอก
เอามาโยมก็ไม่ได้บุญท่านก็พูดอย่างนี้คือเงินถ้าบริสุทธิ์จะได้บุญเงินไม่บริสุทธิ์ไม่ได้บุญโกงมาทำยังไงก็ไม่ได้บุญท่านบอกได้บุญก็ไปได้คนเจ้าข้องเงินเนี่ยคืออำนาจของความหลงโกงมาก็จะทำบุญก็พระที่รู้เขาก็ไม่เอา อย่างหลวงพ่อท่านไม่เอาเลยหลวงปู่ตั้งวันเนี่ยใครไปเอาเงินที่ไม่ทุจริตมาทําท่านไม่เอาท่านบอกรับมาก็ถ้าเรารู้เป็นกรรมของพระอีกไปต่อตีนเข้ามาเป็นกรรมด้วยนะพระพาตกนรกไปด้วยไปรู้เงินอย่างนั้นมาท่านจะไม่เอาพอรู้ปฏิเสธเลยสมาทามอย่างเงี้ยปฏิเสธเลยว่าเงินไม่บริสุทธิ์ไม่เอา แต่ถ้าอยู่ใครมาทำอย่างเงี้ยไม่รู้เนี่ยท่านก็ไม่ว่าอะไรเพราะไม่รู้ใครก็ใครทำคือบุญมันมีแบบเนี่ยพวกคนเราเนี่ยมันการที่จะหลุดออกจากความโล่งคือความไม่รู้เนี่ยยากท่านบอกยากที่จะออกได้คนที่ออกได้มีคนที่นั่งภาวนาดูตัวเองหล่มเข้าหล่มออกเนี่ยคนที่ออกจากตัวล่องนี่ได้คนถ้าทําใจได้จะไม่ล่องคนที่มันล่องเขาทําใจไม่ได้มันไปทําใจอย่างอื่นจิตมันออกข้างนอกก็ล่องล่องก็ห้าว่าตัวเองดีอย่างนั้นดีงี้มันล่องอ่ะทุกวันนี้ล่องยันคนแก่มันล่องกันหมดเด็กก็ล่องคนแก่ก็ล่องแต่ทุกวันนี้จริงๆ ข่าวพวกข่าวบ้านเมืองเราก็ไม่น่าไปบอกไปดูบริโภคดูแล้วก็น่าสงสารคนยุคนี้น่าสงสารมากลูกผู้ทั้งวันบอกอย่ามาเกิดเลยยุคนี้ถ้าตายไปแล้วไป ตายอย่ามาเกิดอีก ท่านบอกไม่ให้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกในยุคนี้นะท่านบอกไม่มีความสุขหรอก เพราะคนยุคนี้มันแข่งขันกันมากโกงกันมากคนทําชั่วมากอยู่ก็นอนไม่หลับหรอกสู้ตายไปเกิดบนสวรรค์นั้นรอมาเกิดอีกในยุคพุทธเจ้าข้างหน้าดีกว่าท่านว่าความโล่งมันไม่ใช่มีแต่มนุษย์ไม่ใช่มีแต่สัตว์เทวดาก็โล่งเทวดาเนี่ยตายไปแล้วนี่ไปบนสวรรค์อย่างโล่งอีกนะเทวดานี่ทุกข์กับมนุษย์ มนุษย์ก็มนุษย์นี่ก็ทุกข์นะทุกข์ไม่มีกินทุกข์ปวดเมื่อยทุกข์ไม่ต้มว่างในชีวิตในไม่ต้มว่างในความรักมนุษย์ก็ทุกข์ตรงนี้ทุกข์กับลูกกับล้านลูกดื้อลูกว่าไม่ได้ลูกติดยามีพวกเล่นมาเล่นไพ่ไปเล่นบอลหมดเงินหมดทองเนี่ยทุกข์ของมนุษย์เทวดาทุกข์กว่านี้ ทุกตรงที่ไม่อยากตายเทวดามนุษย์นี่ไม่อยากตายแต่มันก็ตายถึงก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวก็ตายถึงไม่ยากยังไงก็ตายเพราะคนมันเดินเข้าไปห้าทีตายมานี้ไม่ตายเดี๋ยวกลับไปบ้านก็ตายนี่ไม่ได้พูดแช่งใครเพราะคนเนี่ยเดินห้าทีตายพอถึงที่มันจะตายไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งต้องตายไม่ตายบ้านตายกลางทาง เป็นพระก็อาจจะตายมีวัดก็ไม่ตายวัดบางทีก็ไปตายโรงพยาบาลแต่อย่างหลวงพ่อท่านน้องหลวงปู่ทั้งวันเนี่ยโรงพยาบาลนี่มีไปเพื่อไปแล้วหมอบอกว่าไม่ไหวแล้วหลวงปู่ทั้งวันนี้หมอบอกว่าไปรักษาที่ไหนก็ได้ที่วัดก็ได้ชวนกลับวัดหลวงปู่ทั้งวันชวนกลับวัดเลยอยู่โรงพยาบาลนู่นน่ะโรงพยาบาลรามคำแหง ชวนกลับวัดสังฆทานเลยไปไปวัดไปวัดไหนครับไปวัดป่าน้ำตกไหมครับไม่ไปไปวัดทุ่งไหมครับไม่ไปหลวงพ่อไปไหนครับไปวัดสังฆทานท่านมาสิ้นอยู่สังฆทานไม่ไปนอนสิ้นอยู่ที่นู่นหรอกได้นอนอยู่นู้นลำบากตายลำบากถึงจะมีสมาธิก็ตายลำบาก เดี๋ยวพวกเอาออกซิเจนยัดใส่หลอดลมอีกถึงจะมีฌานมีอะไรก็ทรมานกว่าจะเข้าฌานได้ลมมันก็เป่าจนรุนแรงพระจะไม่เลือกลุงพ่อตะน่องนี้ไม่ไปเลยเขาไม่ต้องไปไปหม้อมันก็ไม่เข้าใจเรา
เราเนี่ยเข้าใจหม้อหม้อไม่เข้าใจเราจริงอะหม้อก็คอยจะจ้องจะช่วยอย่างเดียวแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเอาไว้ก่อนตรงไหนปัจจุบันท่านด้วนก็ให้หายใจไม่ออกเอาออกซิเจนไปให้อย่างนั้นคนที่กลัวตายท่านต้องการหลวงพ่อถึงไม่ต้องการเพราะท่านยอมท่านบอกเรายอมตายถ้าไม่ให้เราจะไม่ไปโรงพยาบาล ขนาดวันที่23อาตมาชวนไปโรงพยาบาลนะท่านบอกอยู่80หลวงพ่อไปโรงพยาบาลหลวงพ่ออยู่ได้เดี๋ยวผมพาไปพออยู่ได้ผมค่อยอีก10 ปีเป็น90ท่านไม่พูดเลยพอบอกไปโรงพยาบาลเงียบเลยเราก็รู้ว่าท่านสร้างไว้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าพาผมไปโรงพยาบาลก็ไม่ซึ่งท่านสร้างไว้ถ้าเกิดท่าน แบบอาจจะเข้าฌานหรือเราดูว่าเมื่อสลบไปช็อกไปอย่าพาไปโรงพยาบาลถ้าหลักพ่อมอย่าพาไปท่านสร้างไว้เลยเราก็ไม่พาไปเราก็ยืนดูเฉยๆดูเฉยๆเพราะว่าท่านสร้างไว้เราก็ไม่พาไปเพราะเราก็ต้องการเป็นเมื่อในท่านตัดสินใจว่าท่านจะตายที่นี่แล้วเลือกที่แล้วเลือกสุพรรณแล้ว คือจะทําให้ดูว่าวัดสังฆทานมีทุกอย่างห้องแอร์ก็มีจะนอนห้องไหนก็ได้ถ้าจะตายท่านเข้าไปสุพรรณไปเพราะเพื่อให้คนเนี้ยเรามีวัดอยู่ที่เจริญเราไม่ได้ยึดติดกับวัดเราพร้อมที่จะตายไปตายที่อื่นศพจะไปไหนก็แล้วแต่ท่านไม่ยึดติดกับวัดสังฆทานสร้างมาก็ยากลําบาก แต่มาเคยเล่าให้ฟังมาเยอะยากแสนยากนึกถึงก็แบบถ้าเรานั่งนึกถึงอยู่บางทีก็น้ำตาจะไหลนะสงสารท่านความยากของที่อยู่ที่นี่อยู่ยากมากถ้าเป็นพระอื่นเขาไปแล้วเขาไม่อยู่หรอกแต่ท่านอธิษฐานท่านเล่าให้ฟังว่าท่านอธิษฐานหลังจากมาแล้วเนี่ย มีแต่คนคอยมาขับมาไล่มีไล่คนมาคอยไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นไม่ให้อยู่ที่นี่เขาก็พยายามใส่ความว่ากลางวันเป็นพระกลางคืนเป็นแต่งตัวไปนู่นห้องอาหารร้านอาหารไปอยู่ร้านอาหารเช้าก็มาวัดเขาก็พูดต่อๆกันไปคนก็เชื่อเขาก็มาช่วยกันขับไล่ท่านก็เชยอยู่เชยอย่างเดียวท่านก็นั่งอยู่ล่างหลวงพ่อโตเนี่ยเชยเมื่อก่อนมีตลาดเล็กๆ ทำไมงั้น คนเขาก็พูดกันท่านก็บอกพูดกันไปเดี๋ยวมันก็เลิกกันไปเองมันไม่มาพูดอยู่หรอกเดี๋ยวมันก็ตายไม่คนพูดตายเราก็ตายมันก็พูดไปเดี๋ยวมันก็ตายไปเองท่านก็เลยอธิษฐานว่าข้อเทวดาที่อยู่หลักซ่าอยู่ที่วัดนี่ที่หลักซ่าหลวงพ่อโตอยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยข้อให้ทำ ให้เห็นว่าอยู่ได้ถึงจะอยู่ท่านเตี้ยงถ่ายนะคืนนั้นนะถ้าอยู่ไม่ได้ก็ทําให้เห็นว่าอยู่ไม่ได้จะได้ไปจะไปได้อยู่ที่อื่นจะได้ไม่อยู่นี่เตี้ยเวลาท่านว่าถ้าอยู่ได้ก็ทําให้เห็นว่าอยู่ได้ท่านก็นั่งสมาธิเกิดนิมิตมันมีมี่มามันเดินเข้ามาเดินมาเดินมาตรงมาหาท่านนะ จะมาทำร้ายพอเดินเข้ามาสักหน่อยระยะหนึ่งแบบเดินหน้าตรงเข้ามาเลยมี่เดินเดินมากลายเป็นมู่มู่ก็เดินเข้ามาพอมากลายเป็นเนนนอนตักทนึกยังไงอยู่ได้พอออกจากสมาธิท่านก็ตัดสินใจเลยว่าใครจะมาไล่ไงก็ไม่ไปจะแดงว่าไล่ไปนะเข้าทางเข้าก็แพ้ไปเอง แพ้ตัวเองนี่เองท่านก็เลยอยู่จน เข้าพรรษานะเขาถึงได้หยุดการขับไล่เองก็มีคนเอาระเบิดมาคว้างครั้งสุดท้ายคว้างไปหน้าหลวงพ่อโตวัยรุ่น ก็ไล่ไม่ไปหลองดิเพราะเรื่องมันรุนแรง
จะมาเล่าให้ฟังแต่จริงไม่อยากพูดนะพูดแล้วมันก็ไปโดนคนอื่นโดนคนที่เข้ามาไล่แต่เขาคงจะตายไปแล้วนี่ที่พูดคิดว่าเขาตายแล้ว เป็นพระมาก็โยมมาไล่พากันมาเลยพอหลวงพ่อท่านรู้แล้วอยู่ได้แล้วก็ได้ยินเขาคุยกันหมดแล้วว่าเขาจะมากันวันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะมาไล่เขามากันมีพระเป็นผู้นำมากันพอเรื่องที่เขาลือกันว่าหลวงพ่อไปเที่ยวร้านอาหารมันดังมากท่านก็ นิมิตว่าอยู่ได้แล้วท่านก็เลยตัดสินใจอยู่ครั้งสุดท้ายที่เขามาไล่มีพระมานำมาก็บอกว่าถ้าผมไล่อาจารย์สนองไปไม่ได้ผมจะสึกมาไล่ครั้งสุดท้าย มากันไล่คนมาทั้งผู้หญิงผู้ชายมาทั้งพระ เข้ามาก็หลวงพ่อท่านรู้แล้วเนี่ยเขาคุยอะไรกันท่านก็เลยพูดเรื่องที่เขาคุยกันนะพูดว่าจะมาไล่รวมตัวกันมาจะมาไล่ว่าพระพูดว่าไงโยมพูดว่าไงท่านก็เลยพูดให้ฟังทีนี้พอพูดไปมันตรงที่เขาคิดที่เขาคุยกันเนี่ยที่เขาปรึกษาหารือกันมาเขาก็เลยเงียบเขาก็เลยไปสึกพระเลยสึกท่านก็บอกเสียดาย เสียดายพระว่าไม่น่ามาสึกมีตําแน่งมีอะไรมียศมีตําแน่งดีเอามาเป็นเดิมพันว่าท่านไล่ไม่ไปจะสึกก็เลยสึกพระสึกไปคนเขาก็เลิกกันไปไอ้ผู้ชุดที่มาเขากลับกันไปหมดมาอยู่มาไม่นานเขาก็ระเบิดมาคว้างคว้างตรงหน้าหลวงพ่อโตเมื่อก่อนหลวงพ่อจะน้องจะอยู่ล่างหลวงพ่อโต อาตมาเป็นเนนแต่ที่เขาคว้างก็คว้างก่อนอาตมากลับไปแล้วเขามาคว้างคว้างระเบิดคว้างที่หน้าหลวงพ่อโตก็ระเบิดไม่แตกระเบิดไม่แตกก็คนคว้างอยู่มาไม่นานก็บวชที่วัดนี่แหละวัดสังฆทานเนี่ย ก็อาศรัทธาว่าแสดงว่าดีจริงคล่องดีจริงก็เลยสมัครตัวเป็นลูกศิษย์บวชอยู่นี่เลยบวชไปก็อยู่ไม่นานอยู่ไปเรื่อยๆกันมันด้วยความล่องเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวไปอีกใหญ่โต เรื่อยเรื่องเดิมเมื่อนเดิมตั้งกันมาทีแรกก็คือมันกุ้มเก้าถึงจะเข้ามาบวชเป็นลูกศิษย์ก็เหมือนเดิมออกสภาพเดิมไปพูดไปประจานเหมือนเดิมนะครับหลวงพ่อท่านก็เชื่อไม่เคยแก้ตัวเคยท้าหลวงพ่อไม่พูดมั่งพูดทําไมปล่อยเขาพูดกันไปเถอะมันพูดกันมานานแล้วมันพูดตั้งกับพอต้อนวันร้อยสิบเจ็ดแล้ว มันพูดกันมานานแล้วปล่อยพูดไปเรียมก็ตายจากไปเขาไม่ตายที่เราก็ตายเราตายแล้วก็เราก็ไม่มาฟังแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะคนกรรมสร้างกรรมกันโอ้มากมายกายกองที่วัดก่อนที่ดินก็มีนิดเดียว หลวงพ่อท่านอธิษฐานซื้อที่ร่างยายอธิษฐานอยู่แหละอยู่ได้แต่ยังไม่มีที่ดินก็มีอยู่ที่ไม่ถึงไรอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยในก็นั่งกันเล่มๆนะก็ข้างล่างอาตมานิดหน่อยนึงมีซ่าอยู่ลูกเล็กๆลูกหนึ่งตามนี้ไม่ใช่นี่เป็นต้นทุเรียนอธิษฐานซื้อที่ตรงนั้นเป็นต้นส้ม 7 ล้านบาท ถ้าซื้อที่แปลงนี้ได้จะอยู่ที่นี่ถ้าซื้อไม่ได้จะไปจากที่นี่อาจารย์ซื้อที่ก็เลยได้ที่แปลงนี้ท่านก็เลยอยู่เพราะตอนนั้นมันขยับไม่ออกคนก็ยังไม่ค่อยเข้าวัดที่ดินก็ยังไม่มี
ก็มีอยู่แค่ตรงลุงพอโตเนี่ยก็มีที่ไม่ถึงไรมีแหลมๆมาตรงธรรมจักรนั่นหน่อยหนึ่งเข้ามาตรงข้างล่างนี้หน่อยหนึ่งเป็นแหลมๆเป็นแบบโค้งๆอยู่ทำไมนะแต่มาเป็นเนนก็มีอยู่เท่านั้นนะอาหารก็ไม่มีชั้นมีก็นิดๆหน่อยๆพอต้องตักแจกมีเนนสามองค์พระสี่ห้าองค์ อดอยากอยากอยู่ท่านก็ทนก็ถามท่านว่าหลวงพ่อทำไมถึงทนอยู่ที่นี่ที่อื่นเยอะแยะคนเขาก็ไม่มาไล่มาด่าเลยทำไมไม่ไปไปทำไมอยู่นี้เนี่ยเราต้องการอยู่ที่นี่เราจะช่วยคนแล้วก็เลยช่วยญาติด้วยช่วยญาติท่านบอกคนมันหลอกเกิดในเยอะที่วัดเนี่ย เป็นพี่อยู่ที่นี่เยอะเยอะมากท่านบอกเด็กมันนี่มันไปเกิดเดี๋ยวมันจะกลับมาสร้างวัดท่านบอกเป็นมันสร้างวัดนี่มันลางมาแล้วเนี่ยมันเคยลางมามันลางมาตั้งแต่เมื่อไหร่มีลุงพ่อโตองค์เดียวเนี่ยก็คงจะลุงพ่อก็คงจะสร้างมาอยู่สมัยก่อนนะแล้วก็มาสร้างต่อก็ถึงสร้างได้จนได้ที่ดิน120 ไร่ทีแรกก็จะซื้อ500 ไร่ พอหลวงปู่ทั้งวันว่าน้ำจะท่วมท่านก็เลิกไม่สิเอาแค่นี้พอท่านบอกเดี๋ยวน้ำมันท่วมท่านก็เลยไม่เอาแค่นี้พอแล้วถ้าจะซื้อก็ไปซื้อที่อื่นเพื่อเอาทำที่อยู่ใหม่ท่านว่านี่คือความคิดท่านว่าจะช่วยคนมันจะได้ไม่ล่มกันมาก ก็จะได้รู้ว่าตัวเองเพราะเรื่องที่ท่านพูดบ่อยๆบ่อยสุดจนถึงวันที่23คือเรื่องทุกข์ในขั้น5คนเนี่ยถ้าไม่มีฌานเนี่ยท่านเล่าเรื่องหลวงปู่ส่งให้ฟังหลวงปู่ส่งเนี่ยคู่กับหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่บุตรดาเนี่ยท่านเป็นพระมีฌานมีญาณและเป็นพระอรหันต์ หลวงปู่บุตรดาท่าวโรเมื่อก่อนอยู่วัดซ่องพี่น้องนู้นอำเภอสั้นบุรีจังหวัดชัยนาทอาตมาเจอครั้งแรกเมื่อพอซ่องพันลอยที่8แล้วนะอาตมาเป็นเนนไปงานศพข้องตาอาตมาเนี่ยเป็นพระลุงตาเนี่ยที่เข้าสภาดีหลวงปู่จังหวัดจัดงานศพไปเจอหลวงปู่บุตรดาที่นู่นท่านอยู่กับหลวงปู่ต้องอยู่เข้าภูคาตอนล่างมาอยู่กับภูคาตอนแรกเลยวัดแรกที่ท่านอยู่คือภูคาที่อาตมาไปมาวันเนี้ย หลวงปู่บุตรดาอยู่เป็นวัดแรกที่ท่านอยู่ท่านเดินถ้ำท่าว่าที่ไหนมันอดอยากมั่งเขาก็ชี้ไปนู่นภูคาเนี่ยเข้าภูคานะอดแต่ภูคาเนี่ยหลวงปู่บุตรดาท่านเห็นมันมีน้ำอยู่ใต้ล่างนะแต่ที่นั่นมันไม่มีน้ำข้างบนแห้งแล้งสมัยก่อนแห้งแล้งยุคนี้ก็ยังแห้งแล้ง ภูคาเนี่ยมันมีแม่น้ำอยู่ข้างล่างท่านไปอยู่ที่นั่นนี่หลวงพ่อท่านเล่าว่าหลวงปู่ส่งเวลาจะมรณภาพเวลาจะสิ้นยากเป็นพระไม่มีฌานเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่ไม่มีฌานเข้าฌานไม่ได้แต่เป็นพระอรหันต์มีอยู่แค่จิตอยู่กับกายจิตสงบ จิตไม่คิดอะไรเลยแต่ว่าไม่มีฌานฌานนี่เป็นที่หลบของจิตเวทนามากๆจิตเนี่ยมันไม่มีเวทนาแต่ว่ามันต้องมีที่หลบคือเข้าฌานหลบไปคือเมื่อเราไฟไหม้แล้วมีที่หลบขุดลุ่มหลบอยู่ใต้ดินเนี่ยแต่ถ้าอยู่เนี่ยไฟไหม้มันต้องร้อนนะซึ่งเป็นพระอรหันต์ท่านก็บอกทรมาน มันทรมานกายจิตมันไม่ทรมานเพราะจิตมันอยู่เนื้อเวทนาไปแล้วถึงต้องมีฌานท่านบอกไม่มีฌานลำบากมากตายยากท่านบอกต้องมีฌานแต่หลวงปู่บุตรดาเนี่ยมีฌานมีญาณรู้หมดท่านทํานายไว้ตรงหมดเมื่อก่อนมาอยู่สังฆทานเนี่ยท่านทำนายบอกนี่ต่อไปจะมีที่ไหนก็แล้วแต่มีพระอรหันต์คอยเทียวไปเทียวมาเนี่ยที่นั่นจะเจริญ วัดสังฆทานเนี่ยต่อไปเจริญจะมีสะพานตัดข้ามแม่น้ำอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยต่อไปจะเดินทางลำสบายวัดนี้จะเจริญ
เจ้าอาวาสอายุ70ไปแล้วเนี่ยคนจะรุ่นกันเลยท่านบอกบูดาบอกไว้ทุกวันนี้ก็มีสะพานพระรามห้าตัดอยู่เนี่ยใกล้ๆวัดทําไมก่อนไม่มีหูเข้ามายากนู่นต้องไปเข้าวัดนู่นวัดขึ้นรถเมย์มาจากไส้ใต้ก็ต้องมานี่มาลงตรงวัดแค่มาข้ามเรือแจวมานี่พระเขาแจวเขาไม่เอาเงินแต่ว่าถ้าชาวบ้านเขาเก็บบาทหนึ่ง พระเนนฟรีแต่มาครั้งแรกก็ข้ามเรือแจวมาบาทหนึ่งเดินลัดส้วนเข้ามาเนี่ยมาวัดสังฆทานมายากคนจะมาทําบุญก็มายากมันเจริญยากเพราะว่าไม่มีทางคนจะเข้าวัดเนี่ยไม่มีติดแต่เข้ามาไม่รู้เลยไม่มีใครรู้ว่ามันมีวัดอยู่ในนี้ด้วยมีแต่ที่เขาอยู่กันนะริมแม่น้ําใครมาเขาก็เห็นแต่ที่นี่ไม่มีใครเห็นเลยอยู่ในส้วนอีกต่างหากไม่มีใครรู้ว่าวัดที่นี่มีค่าน้ําค่าไฟก็ไม่มี ปลาอะไรก็ไม่มีก้อนอาบน้ำแล้วลองส้วนเนี่ยมันอาบได้ก้อนมันสะอาดไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันตกกระปกเนี่ย ท่านบอกมีฌานมีญาณมีฌานเนี่ยสบายตายก็เข้าฌานท่านจะทิ้งท่านก็เข้าฌานไปเลยปุ๊บไปเลยเงียบกริบเลยไม่ต้องมาทุรนทุรายเลยแต่ทีแรกก็เวทนาเยอะหายใจไม่ออกถ้าหลวงพ่อออกซิเจนไหมไม่เอา ทั้งที่มีอยู่ในนั้นอยู่ในห้องพอท่านปฏิเสธปุ๊บก็ไม่นานนะพักเดียวไปเลย3 ทุ่มกว่าๆไปเลยทิ้งเราเลยเราก็อยู่นั่นเลยตอนนั้นจะมาอยู่วงเดียวนั่งดูยืนดูท่านอยู่ท่านติ้นไปแล้วเราก็เห็นถึงได้อ๋อคนเนี่ยพระเนี่ยถ้ามีฌานเนี่ยมันสบายคนก็แล้วแต่มีฌานเนี่ย ตายสบายไม่ตายลําบากไม่ต้องไปทุรนทุรายเข้าฌานหลบแป๊บไปเลยเมื่อเราหลบไปในลุ่มไฟไหม้ข้างบนเราก็ไม่ร้อนฌานก็เหมือนกันเข้าไปแล้วกายมันก็สงบมันไม่ทุรนทุรายของกายจิตมันเข้าไปเลยเงียบกริบอยู่เนื้อไปเลยเนื้อทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยก็เหมือนเทวดาเวลาจะมาเกิดเนี่ยขึ้นไปเนี่ยขึ้นยากนะ เวลาตายมันหมดอายุมันตายเลยพันปีปุ๊บตายเลยเทวดาก่อนจะตายมันจะรู้เทวดาจะตายจะรู้มันสุขมากอะสุขจนลืมตายนะเทวดาเนี่ยเราเนี่ยมันทุกข์จนลืมตายนะทุกข์นะคนเนี่ยมันทุกข์แต่ว่าลืมว่าตัวเองจะตายถึงได้ทุกอย่างอยากได้อะไรก็ได้ถึงว่าเนี่ยไอ้อยากตัวเนี้ยเวลาจะ ตายนะพอตายปุ๊บคนโบราณน่ะไอ้โซ่ทองคล้องอยู่เนี่ยห่วงเนี่ยที่ว่าห่วงสร้างห่วงเนี่ยเขาก็เลยมาทําให้คนที่ยังไม่ตายดูสัปเหร่อเป็นคนทําเอาสายสิ้นเส้นใหญ่ๆมาผูกห่วงให้ในข้อมือเขาเรียกมัดกระสั่งที่มือที่เท้าที่คอทําเป็นสร้างห่วงทําให้ดู แล้วก็ดอกไม้ใส่มือคนทำไมก่อนก็ว่าจะได้ไปขึ้นสวรรค์เขาว่าคนตายจะขึ้นสวรรค์เอาไปไหว้พระเกศแก้วพระจุฬามณีที่อยู่บนชั้นดาวดึงคือไปไหว้มวยพ่อมุตเจ้าวันที่ออกบวชนั่นแหละที่ตัดมวยพ่อมระโยนขึ้นเตี้ยงถ่ายบนฟ้าถ้ามวยพ่อมตกก็ไม่ได้เป็นถ้าได้เป็นก็อย่าได้ตกก็เลยไม่ตกเพราะอินก็เลยหลับไปไว้นู่นเอาผ่านมันหลับไปไว้บนดาวดึงที่ คนตายทำไมก่อนถึงว่าจะต้องไปดาวดึงไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีเขาก็เลยเอาซองไส้มือให้คนตายไปแล้วก็มัดกระสั่งแล้วเขาก็ก้อนยาเผาเขาก็ตัดห่วงสามห่วงที่เนี่ยตัวล่องสามล่องเนี่ยมีลูกมีทรัพย์มีภรรยาสามีเนี่ยตัดให้ดูว่าเนี่ยไม่เอาแล้วฉันไม่เอาแล้วถ้าเปลือยตัดเลยสามเส้นเนี่ยสามห่วงเนี่ยจับความหน้าเลย เอาค้อนทับไฟจุดเลยคนตายแต่ก็ล้างหน้าให้ครั้งหนึ่งคือเอาน้ํามะพร้าวล้างก่อนอย่าความนาพอน้ํามะพร้าวเป็นน้ําบริสุทธิ์น้ําสะอาดนะล้างหน้าให้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่นี้เขาก็อาบน้ําตบคนโบราณเขาไม่ได้อาบนะตายก็จับมัดกระสั่งกันเลยเดี๋ยวนี้มาอาบน้ําตบก็มาทําให้ดูอีกแบบนึงก็คือคนตายแบมือตายตอนมากำมือมา พอตายก็ปล่อยไม่เอาแล้วข้าวไม่เอาแล้วให้อะไรก็ไม่เอา
เอาเงินให้ก็ไม่เอาโบราณก็เลยเอาเงินใส่ปากให้เอาในเมื่อแกไม่เอาใส่มือก็ใส่ปากให้เลย50 ตังค์บาทหนึ่งสูงสุดเมื่อก่อนมีแค่เลี่ยนบาทเลี่ยน5 บาทมันยังไม่มีเลี่ยนบาทแบงค์10เขาก็ไม่ใส่ให้ได้แค่นั้นนะคนตายไม่ได้อะไรเยอะแล้วก็พอไปเผาทิ้งก็ไม่ได้ด้วย พอนั้นเขาวนเมนเขาก็ต้องเอาไส้สิ้นพูกให้เขาเชื่อว่าเอาคนจะขึ้นสวรรค์เนี่ยมันต้องมีสิ้นเอาไส้สิ้นพูกมือให้คนช่วยกันเราพระจุงวนเมนบางวัดเขาก็จะมีราชรถเอาโลงไส้แล้วก็ช่วยกันหลุนราชรถคือคนจะขึ้นสวรรค์สมัยก่อนเขาเชื่อว่าจะมีราชรถมารับไปขึ้นสวรรค์นี่เขาก็เลยใส่ราชรถวนเมนให้นี่คือคนที่เขา โบราณเขาทำให้ดูว่าตายไม่ได้อะไรไปต้องมีสิ้นอย่างเดียวก็เลยให้พระจุงเอาไส้สิ้นผูกมือให้จุงแล้วก็เอาไปเผาก็ตัดห่วงตายอะไรเรียบร้อยเงินเขาก็ใส่ให้เท่านั้นไม่ได้แล้วกลับมาบ้านเผาวันนั้นก็เอาแล้วที่บ้านตะเกียงไม่ต้องดับทำไมก่อนนะดับไม่ได้ดีกลัวพี่กลัวคนตาย เผาไปเมื่อเย็นเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลับมาเฝ้าบ้านกันคนก็มาช่วยเขาจะอยู่เพื่อนๆพี่กลัวกลัวพี่ขโมยก็ถึงก็ชอบมาลักวันที่คนตายแล้วก็เผาไปแล้วนะคืนนั้นขโมยจะเข้าบ้านจะลักห้องเขาลักคืนนั้นเขารู้ว่าไอ้เจ้าของบ้านมันกลัวพี่กลัวไอ้คนที่ตายเนี่ยจะเป็นใครก็เมื่อถ้าตายแล้วกลัวหมดเป็นเมียเป็นผัวนะไม่มีแล้วอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเรื่องใหญ่เลยต้องมีเพื่อนๆกันเยอะ เนี่ยคนเราพอตายมันก็กลัวกันนะตอนอยู่ด้วยกันก็ไม่กลัวตายกลัวทุกคนกลัวคนตายเองก็ยังไม่รู้ไปไหนไอ้คนที่อยู่ก็คิดว่าคนตายจะกลับมาโอ้ทำกันไล่ยังจะกลับมากลับไม่ได้เขาจับคว่ำหน้าไปแล้วคนสมัยก่อนสมัยนี้เขายัดเขาไปทั้งโรงเลยฟึบ เงินทองก็ไม่ได้ไปเขาก็โรยให้เขาจะว่านทานที่เขาเรียกว่านทานเวลาเวียนเมนเนี่ยเขาจะว่านทานให้ก็คือคนตายเนี่ยเขาไม่เอาแล้วไม่เงินนี่ไม่ต้องมาให้แล้วฉันไม่เอาแล้วใส่ปากให้ก็อยู่ในปากนะคนไม่ก่อนเขาเรียกว่านทานแต่จริงๆแล้วเขาทำให้ดูว่าคนตายไม่เอาเงินให้เท่าไหร่ก็ไม่เอาก็ว่านทิ้งไปเป็นอย่างเงี้ยคนตาย ก็คือคนที่โลภมาได้เท่านั้นเท่านี้ไม่ได้เคยเห็นคนรวยตายได้เงินไปมาไม่ได้อยู่ในธนาคารก็อยู่อย่างนั้นแหละเขาต้องไปฟ้องศาลกันถ้าไม่ทำพินัยกรรมฟ้องศาลออกมาเป็นข้องคนอยู่ข้างล่างเนี่ยลูกหลานก็สบายให้พ่อแม่ก็ประหยัดจะตายเงินทองจะทำบุญมันก็เสียดายลูกเอาไปหมดทุกวันนี้เขา จะรอให้มาทำบุญให้นะไม่ต้องหรอกไม่มาแล้วใครจะมาทำบุญให้เขาไปเล่นในเกมอะไรนะที่เขาได้กันมาใหม่นะที่ก็ไปตามห้ากันนะเงินที่ได้มาไปซื้อไอแพดไอโฟนแพงๆที่10,000น้ำมึนนะไปเล่นในเกมเนี้ยตอนนี้ถ้าใครเล่นเขาปรับ10,000นึงนะขับรถนะ หาเรื่องให้ตำรวจทำงานอีกตำรวจก็ไม่ว่างอยู่แล้วต้องมาคอยดูคนเล่นเกมอีกออกกฎมาแล้วนะใครจะไปเล่นบนรถก็ปรับ10,000ดเดินก้มหน้าก้มตาเดินข้ามถนนเขาก็ปรับนะเขาห้าวอ่ะประมาททำให้รถติดขัดเฮ้ยคนนึงแปลกทีแรกจะพูดเรื่องขนก็เลยไม่พูดพวกคนเรานั้นมีหลายอย่าง ที่มันแปลกอายุเนี้ยอย่างหลวงปู่ทั้งวันบอกแกมาเกิดแล้วไม่มีคนมันฆ่ากันออกมาเกิดมาก็ยุคหน้านี่มันจะฆ่ากันใหญ่ท่านบอกยุคมากระสั้นยีเนี่ยฆ่ากันอายุก็น้อยอายุก็มีน้อยก็คิดว่าตัวเองมีเยอะพวกเราเนี่ยอายุเนี่ยมันมีไม่ถึงไม่มีใครได้ลอยเรานั่งนั่งเนี่ยไม่มีไม่มีใครได้ลอยหดทุกวันอายุหดไปทุกวัน หมดวันก็หดวันเราก็รอเดี๋ยวมะรืนจะถึงวันเกิดแล้วรอแต่ไม่รู้ตัวเองหดไปเรื่อย
อายุมันหดนะหดไปเรื่อยมันไม่หดจะเดี๋ยวนี้นะในยุคข้างหน้านี้ยังหดพุทธเจ้าคนอายุข้างหน้าจะอยู่แค่10 ปี10 ปีตายอายุยืนคือ10 ปีถ้าได้11 ปีนี่ถือว่ายืนสุด5-6 ปี6-7 ปีนี่แต่งงานมีลูก ไหวไหมยังแมวเลยแมวก็สร้าง3 ปีก็มีลูกคนต่อไป5-6 ปีมีลูกนี่เรื่องจริงนะคนเดี๋ยวนี้13-14ก็มีลูกกันนะเอาไปรีดทิ้งซะเยอะกว่าที่มันเกิดเพราะไม่พร้อมไงแต่เราถ้าไปเข้าท้องแล้วพวกก็รีดทิ้งอีก ถือว่าเข้าของคนมีบุญแล้วที่ไหนได้พวกเอาไปทิ้งแล้วไปทิ้งทั้งขยะทิ้งไหนก็ไม่ทิ้งเยอะเนี่ยตกทุกวันเนี่ยทิ้งเกือบทุกวันเนี่ยไปทิ้งเด็กเนี่ยนาเกิดนาอยู่ไหนฆ่ากันทางอ้อมบุญมันไม่พอก็เลยไม่ได้เกิดเนี่ยคนเรามันต้องเตรียมตัวถ้ายิ่งพ่อมเข้าข้าวยิ่งรีบเลยนะต้องรีบ ชาไม่ได้แหละชาได้พวกแซงไปก้อนให้พวกเด็กๆแซงก้อนอีกอ้าวความตายนี่มันแซงกันนะไม่มีเรามันต้องรอวันนั้นวันนี้ถ้าวันเกิดจะครบวันนั้นวันนี้ อย่างอาตมาเดือนหน้าวันที่20จะอยู่ถึงหรือเปล่าบางทีก็ไม่ถึงอ่ะนั่งรถนั่งเครื่องบินอยู่เลยเดี๋ยวก็พุบปับก็ไปก่อนแหละ บายบายถ้ามายากตายมันไม่ยากละใครจะไปอยากตายแต่ทำถึงที่ตายมันก็ต้องยอมมันนี่ไม่พ้นหรอกคนเราทุกวันนี้มีแต่โรคอาหารเป็นพิษจริงๆคนกินอาหารต้องการแข็งแรงแต่ซ่านพิษมันเยอะไอ้ที่ว่าอยู่อย่าซ่านกินซ่านพิษซ่านเล็งเล็งจนเป็นมะเร็งไปหมดทุกวันนี้คนเป็นมะเร็งมาก มะเร็งเริ่มมากไปตอนนี้มากที่สุดทําใจได้อยู่ได้ทําใจไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ทําใจได้ก็อยู่ได้แต่ได้ไม่นานทําใจไม่ได้ก็อยู่ได้ไม่นานคนกลัวตายตายไวคนไม่กลัวตายไม่ค่อยตายแต่มันอยู่ที่กระบวนการของเราแต่เราจะไปประมาทเนี่ยอย่าไปล่องอยู่อย่างที่บอกเดี๋ยวเจอไอ้ยักษ์มันนี่มันกินไปลืมกินทั้งกลางคืนกลางวัน หลับไปเนี่ยหลับไปเนี่ยก็กินกินอายุเราไปเรื่อยกินไปเราจะรู้ได้ไงพรุ่งนี้เราจะตายมันจะทึ่งหรือเปล่าพรุ่งนี้วางแผนไว้โอ้ยอะไรอย่างคนประมาทก็จะคิดไปว่าเข้าข้างตัวเองเวลาหมดแล้วคนเริ่มเดินออกอ่ะทีแรกยังให้ก็ปิดประตูเลย จะได้ไม่ออกพอดีเขาให้5 ทุ่มวันนี้มันมาเมื่อกี้มา5 ทุ่มกว่าก็เลยอยู่ให้4 ทุ่มกว่าเลยไป5 ทุ่มกว่า ถือว่านั่งน้อยที่สุดก็แค่ชั่วโมงเดียวก็เลิกเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีโยมมาอดหลับอดนอนแต่บุญเนี่ยก็ได้ได้สัจจะ อดทนต้องทำตัจจะหลวงปู่ทั้งวันหลวงพ่อท่านน้องท่านทนท่านบอกหลวงปู่ทั้งวันบอกโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรานะท่านบอกของเรามีแค่นี่ภาวนาไปเนี่ยถือสิ้นภาวนาไปเนี่ยของเราทำแล้วได้ไอ้ที่ทำอยู่นี้ไม่ได้หรอกที่เราไปทำมาเนี่ยปลูกบ้านลั่งใหญ่ไม่ได้ไม่ใช่ของเรา พอจะตายเขาก็ห้ามไปโรงพยาบาลตายที่โรงพยาบาลพวกก็ห้ามไปวัดเชี่ยวไปเชี่ยวมาไม่ได้เข้าบ้านก็เชี่ยวให้ดีใจหน่อยคิดว่าวิญญาณมาพาแวะมาก็ไม่กล้าให้เข้าเดี๋ยวพออยู่บ้านอีกขับไม่ออกอีกทีนี้อ้าวหลวงปู่ทั้งวันแล้วนะจะมาฟังพี่ชายท่านเป็นหมอชื่อหมอเวทวันหนึ่งพี่ปอบ
อาตมาไปเจอพี่ปอบมันเข้าคนใกล้ๆบ้านเขาบอกว่าปอบกินเขาก็พากันไปห้าหม้อห้าพระหลายพี่กันก็เลยมาบอกหลวงปู่ตังหวานถามว่าหลวงพ่อปอบมันมีจริงหรือเปล่าผมเคยได้ยินเขาคุยกันมานานแต่คนข้างบ้านพวกเขาว่าปอบกินนะมันมีไหมมีท่านก็เลยเล่าเรื่องพี่ชายท่านให้ฟัง โอ้ยปอบต้องมาเวททันบอกมาเวทคือพี่ชายหลวงปู่ตั้งวันไปไล่พี่กันพี่ปอบมันเข้าคนไล่เท่าไรก็ไม่ออกเอาไหว้เคียนเท่าไรก็ลองไม่ออกทั้งเลยเดินเข้าไปในครัวเดินกลับมาอีกทีท่านพ่นพรวดไปที่หน้านะร้องไหว้เลยนะทำไมถึงร้องอ่ะออกเอาพริกพ่นตาพี่ไอ้เนี่ย พ่นไปที่ตาแล้วไหว้ไม่ออกอะไรก็ไม่ออกก็พลิกนี่ก็เลยถามว่าถ้ามาจะมาวะไอ้พี่ที่มันเข้าตามันแฉะปะทำไมหลวงพ่อก็ที่จ่าแฉะหม้อเวกับพ่นพลิกใต้ตาไปเพื่อมันจะเป็นคนเดียวกันท่านบอกนี่เรื่องจริงนะท่านเล่าให้ฟังเล่ามานานแล้ว10 กว่าปีร่วม20 ปีมันมี ท่านบอกมีพี่ปอบมีปอบก็มาจากเราเนี่ยพี่ก็มาจากเราเนี่ยชอบกินของดิบระวังอย่าเป็นปอบนะให้พวกกินกุ้งเต้นกินลาบเลือดนะพระเขาห้ามนะห้ามกินให้โยมกินประชาพี่ดิบนะ ผมวางลงมองไปที่ประชามั้งนะอยู่ข้างๆสะดืออยู่กระเพาะเนี่ยนะประชาพี่ดิบพี่ตุกมีหมดคนนี้มันโหดลายจริงนะถ้าพูดถึงคนทีแรกจะพูดเรื่องคนนะมันยาวถึงนี้เลยไม่ได้พูดเรื่องคนเลยเพราะคนนี้มีอะไรที่โหดลายเคยได้ยินไหมคนเนี่ย คนฆ่าธรรมชาติคนฆ่าสัตว์คนฆ่าคนคนฆ่าคนรักที่เรารักก็ยังฆ่าเลยนะพวกมูม่ากาไก่วัวควายเนี่ยไม่มีนะไม่เคยได้ยินมันฆ่ากันนะมีไหมควายไม่ลูกอ่อนถูกไปควิดเพราะควายตายขาคอกมีป่ะไม่มีมีแต่คน คนนี่มีนายค้ายกครัวนะมีควายมีค้ายกคอกไหมไม่มีนะเขาถึงว่าคนนี่มันโหดลายขนาดคนอยู่ด้วยกันก็ฆ่ากันควายเนี่ยตายแล้วเนี่ยยังมีค่านะคนนี้ตายแล้วไม่มีค่านะวัวควายไม่เป็นสัตว์ยำวิบัตินั่งเข้ายังค่ายได้ เราเป็นสัตว์ประเสริฐเกิดแล้วตายเอาไปค่ายครึ่งตะตังก็ว่าแพงแพงไหมอ้าวยังบําบ้านคนตามห้องรับแขกตามหน้าบ้านมีนะเข้าหัวก็โลกควายเข้าควายไปไว้เห็นไหมเข้าไปไว้ในห้องรับแขกไว้โชว์คัดมันยังดีมีไว้บ้านใครเอาหัวก็โลกคนไปไว้มีไหมไม่มีค่าเลยไหม ทีแรกจะพูดเรื่องนี้ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวจะห้าว่าคนไม่มีค่าพูดแกงวงไปได้แล้วมั้งเลิกหน่อยอยู่ดึกเดี๋ยวโดนบ่นเที่ยวแล้ว7 ชั่วโมงครึ่ง มีใครอยู่มั่งเจ็ดชั่วโมงครึ่งวันนั้นมีไหมยกมือดิมีก็สองคนเมื่อวันที่ติดต้องอ่ะอยู่ตรงก็ซ่องทุ่มครึ่งยันตีสี่อีก5 นาทีตีสี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยก็เลยวันนี้เขาจะได้พักกันมั้งอาจารย์ที่เขาดูแลวิทยุเขาได้ดับมั้งที่มันนั่งคอยแบบคืนนั้นนี่ ลุงขึ้นไปโอ้โหลงไม่ได้หรือไงเขาทำคงว่าจะลงแล้วโยมเขาไม่ยอมลุก
โอ้เราอยู่เพื่อนเข้าทางกลางวันหรอกกลางวันน่ะอาตมาก็ไม่ได้พักนะวันนี้ไปมาทั้งวันเลยไปออกจากวัดตั้งแต่6 โมงเช้ากลับมา3 ทุ่มครึ่งไปทำวิทยุไปซ่อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปอีกวันหนึ่งมันไม่เสร็จ เพิ่งตั้งแอร์ไปได้ตัวหนึ่งเรื่องไอ้ตัวตั้งแต่วิทยุเปิดได้อยู่ที่ตาคลีฟังได้ก็กลัวโยมจะฟังไม่ได้ก็เล็งๆจนมามืดฝนก็ตกตลอดเลยบุญทรงก็ท่ามออกโทรไปท่ามออกมาเทศทันไหมต้องใต้จะทันมาถึง3 ทุ่มครึ่งรถผ่านมาตรงนี้เลยเนี่ยออกมาชะงกดูที่ลานทำโอ้คนเยอะต้องใส่เราไปคนจะเยอะอ้อมาลุกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ ลูกนี่หมดเลยทีแรกเห็นต้องเยอะมาแทนเขาทีแรกอาจารย์ราชตะในที่เขาบอกไว้แต่มาเทศไม่เป็นอ่ะมีอาจารย์เขาอยากวันที่1เขาบอกว่าให้ไปไปคุยธรรมะให้เด็กฟังเด็กมี500พยายามบอกเทศยังไงก็ได้จะให้เด็กกับอาจารย์ลุกออกจากห้องนะอย่างนี้ก็ต้องไปล็อกห้องข้างนอกไปสิกุญแจล็อกหมดเลยมาให้เปิดมันก็ออกไม่ได้เขาบอกให้เทศให้ติดด้วยนะบอกให้เข้าติดนะกลับหมดแล้วก็ยังให้เขาลืมวัดตั้งกระถาน ไปเทศอะไรอาตมาไม่มีอะไรจะไปเทศให้เขาไม่ออกจากห้องแล้วบอกเทศอะไรชั่วโมงครึ่งโหชั่วโมงครึ่งมันเยอะจัดถ้าคุยตลกตลก5 นาทีนะพอได้อยู่เกินนั้นก็ไม่ได้ไงเต็มชั่วโมงพอดีอาตมาสิบมา4 ทุ่มสิบ 5ง่วงอะเนาะ เดี๋ยวไปคุยไปเดียวยาวใหญ่เดี๋ยวไปใหญ่เอาไว้วันโอกาสหน้าก็ดีแล้วที่โยมมาเนี่ยถูกแล้วถ้าเดินไปตะเลิดไปอื่นแล้วก็ผิดเนี่ยมาเตรียมตัวตายอยู่วัดนี่เนี่ยเขาเรียกคนเตรียมตัวนะเนี่ยคนประมาทนะออกนอกวัดหลวงปู่ทั้งวัดอย่างเงี้ยดีจะได้ไม่ต้องห้ามไกล อยู่อื่นห้ามไกลคนทําไมก่อนห้ามกันเป็นกิโลอินเดียนี่ห้ามกันไล่กิโลเห็นเขาห้ามกันมาแต่มันโน่นนะมันเหมือนมอเตอร์ไซค์เดินถ้ารถติดเดินแซงรถเลยห้ามศพไปเอาศพมัดใส่ไอ้นั่นนะไม้อันหนึ่งผ้าเชือกผ่านผ่านผ้าผ่านศพไปแล้วก็ผ่านติดไม้ก็หน้าคนล่างคนเดินกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บเดินไปเหมือนเขาห้ามอะไรไปแต่จริงเขาห้ามคนตายไป แซงรถไปเลยเรื่องใหญ่บ้านเราตายเรื่องใหญ่บ้านเข้าตายแล้วห้ามเลยไปเลยไปซื้อฟืนเลยกิโลละ100 รูปีจะซื้อกิโลคนจนจะมีเงินเท่าไหร่ต้องซื้อได้ทั้ง50 โลเท่าไหร่เป็นหมื่นเป็นแสนนะมั้งเขาก็ เผาเลยหมดไปสักครึ่งที่เลือกเคี่ยลงน้ําเลยบ้านเรานี่โอ้โหต้องเอากันจนหมดบ้านข้าวฟืนหมดก็เคี่ยลงน้ําไปเลยปล่อยให้ปลามั่งอะไรมั่งกินบ้านเราไหมเผาหมดแล้วก็เอากระดูกมาวัดของข้าวทิ้งเลยทิ้งลงน้ําไปเลยเคี่ยลงน้ําแล้วกระดูกไม่ต้องพูดบ้านเราต้องกระดูกมาชักบางตระกูล มาให้คนตายเอามาจากบางตระกูลทําบุญไม่ต้องคอยคนเราจะไปคอยมาทอยให้คนอื่นทําบุญให้เราต้องมาอย่างนี้ได้บุญเพราะเราลูกถ้าคนอื่นมาทําบุญให้ต้องมูลโยมอยู่บ้านเลยก็ให้ลูกมาเนี่ยแล้วลูกอุทิศบุญให้โยมรู้ไหมถ้าไม่โทรศัพท์ไปบอกไม่รู้หรอกใช่ป่ะ คนตายก็คนเป็นคนละเรื่องคนตายเขาไม่มาสนใจคนเนี้ยเราเนี้ย เมื่อน
เอาอีกเรื่องสั้นๆลูซี่ลูซี่นี่มีฌานเขาฌานได้ระลึกทำปฏิหาริย์อะไรได้หมดมีทำได้เจ้าเป็นดินน่ะมาเฮ้ที่สิ้นพระชนไปโอ้ยร้องไห้เสียใจโอ้ไม่น่าตายเลยไม่น่าตายเลย เศร้าอยู่นั่นน่ะเอาเมียไปเผาแล้วก็เศร้าไม่กินข้าวไม่ทำงานฤาษีก็เลยสงสารพอฤาษีมีฤทธิ์ตีแจ้เมียไปเกิดแล้วนะไปเกิดเป็นแมงไอ้เนี่ยกุจจี้รู้จักไหมไม่ให้ที่ไปเกิดเป็นแมงกุจจี้ไปได้พวกใหม่ พวกเป็นแมงกุจี้ก็เลยเนรมิตให้พูดได้ด้วยอนุภาพที่มีฤทธิ์เอาฤทธิ์เนี่ยทำให้แมงกุจี้พูดได้ไอ้แมงกุจี้เมียก็พูดว่าโอ้พี่ฉันรักพี่มากเลยนะถ้าใครมาพลากพี่ไปจากฉันหรือว่าใครจะมาฆ่าพี่ฉันเนี่ยจะเอาเลือดมาล้างเท้าเลยนะบอกไง ถ้าใครมาเนี่ยอาจจะแบบจะเอาเลือดมาล้างเท้าให้พี่เลยนะโอ้เจ้าเป็นดินได้ยินอะไรเรารักจะตายไม่ไปล้างไม่ได้พวกไม่มันรักพวกไม่ลืมเราก็เลยรู้อ๋อเรานี่มันรักเข้าครั้งเดียวก็เลยเลิกรักให้เลยเศร้าโศกให้เลยเพราะมันรู้เรื่องจริงอ่ะพวกเราไม่รู้เรื่องจริงอ่ะก็คิดว่าเขายังรักเรา สังเกตนะนี่เคยเห็นนะที่ถึงพูดเคยเห็นกันเห็นมาเห็นมาแล้วผัวตายเมียร้องไห้หูร้องแบบฟุบไปฟุบมาคนพยุงกันเขาเรียกเป็นลมเคยเห็นไหมคนเวลาไปเฝ้าศพเป็นลมเห็นไหมเป็นลมฟุบเขาก็ประคองกันมาไม่ทันทำบุญร้อยวันใช่ไหมมีผัวแหละพาผัวเข้าบ้านแหละ พ่อใหม่จริงๆด้วยนะพาพ่อเข้าบ้านพอพ่อเข้าบ้านก็ไล่ลูกออกจากบ้านดิพอลูกไม่ชอบพ่อใหม่ตีลูกลูกก็ต้องหนีเนี่ยที่ตอนตายร้องไห้จะตายพอเผาไปแล้วไม่ทันทำบุญมีพ่อใหม่เพราะมันคนละเรื่องคนตายคนเป็นตายแล้วถ้าอยู่ไม่นานเขาก็ต้อง ห้าคนไม่เพราะเราพี่กับคนมีอยู่ได้ไงกลัวจะตายที่ร้องไห้น่าจะตายตั้งนานฮะน้อยจะตายตั้งนานคนนี้ชอบตีเมียด้วยมันก็ธรรมดากรรมของคนมันมีไม่เหมือนกันกูกรรมคู่เวรมันถึงต้องรักตัวเองมาวัดต้องมาเอง ไม่ต้องรอให้คนอื่นเข้ามาไม่ต้องให้เข้ามาชักบังตะกุลมาตรวจน้ําให้เอาชื่อมาใส่ขั้นให้พระชักบังตะกุลไม่ได้หรอกพุทธเจ้าบอกไม่ได้ได้เปรตอย่างเดียวตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดถ้าเกิดเป็นเปรตได้เพราะเปรตเนี่ยอยู่ติดกันเลยเนี่ยถ้าเรามีบุญปุ๊บเนี่ยเขาจะติดตัวเรามาเลยเขารู้ว่าเนี่ยลูกหลานเรามีบุญแล้วเขาจะมาคนที่เป็นเปรตจะมาเพราะเขารู้อยู่เนี่ยมันคู่กันหมด พอเราอุทิศปุ๊บเขาได้ยินเนี่ยเพราะเขาอยู่ไกลตัวเราที่เขาได้เพราะเขาอยู่ติดเราถ้าเข้าท้องมากเขาเป็นแมงกุจี้ก็หมดตาไม่มีหรอกไปชักบางตะกูลเขาก็ไม่ได้ยินก็ไม่ได้มาฟังเพราะว่าวิ่งมาก็ดักก็ดักเป็นม้ายังไม่ได้รู้เลยว่าเขาชักบางตะกูลให้รู้ไหมสมมุตินะอย่างอาตมาตายแล้วเป็นม้าเนี่ยเข้าตรวจน้ำก็อยู่เนี่ยอาตมาวิ่งผ่านมาเนี่ยออกตรวจน้ำข้ออุทิศบุญให้พระคำหนึ่งหน่อย คิดว่าจะมาอยู่ในร่างมาจะรู้ไหมมันสมมุติชื่อเนี่ยตายไปเขาไปตั้งให้คนอื่นอีกเหล่านี้ก็เอาชื่อคนที่ตายแล้วมาตั้งให้เขาไม่ได้ไปดูเองเขาก็ดูในตำราไม่ได้ดูว่านี่มันตายมาแล้วคนมันเยอะแยะแล้วแต่เขาจะตั้งแล้วมันไม่ตรงชื่อหรอกคนชื่อน้อยตัวใหญ่ก็เยอะ
ชื่อบุญไล่ก็ตายเผ่าไปเลยก็มีชื่อบุญมีก็จนจะตายมันไม่แน่นอนเพราะเขาสมมุติในของโลกสมมุติให้เรามาเราก็เชื่อเราก็ลงผลลงก็เป็นโดนยักษ์กินกลางวันกินกลางคืน เอาละมั้งโยมจ้องหน้าเลยเมื่อไหร่จะเลิกสักทีรอรับผ่อนไม่ให้สักทีเกรงใจเอารีบเลยไม่ต้องปลดทองมาหรอกรอหลวงพ่อไปรินวันนู้นวันพฤหัสหรือวันศุกร์หลวงพ่อท่านมาเทศ นี่แหละเราโชคดีมีครูบาอาจารย์ที่พาเราเข้าวัดเราก็ได้บุญถ้าไม่มีหลวงปู่สังวานก็ไม่มีวัดตั้งอาจารย์ไม่มีหลวงพ่อสะน่องเพราะหลวงปู่สังวานทำให้หลวงพ่อสะน่องเนี่ยมีขึ้นท่านไปเดินตั้ง7 เดือน5 อาจารย์ท่านไม่เคยเจอใครเลยอยากจะ5 อาจารย์ที่ไม่ใช้เงินที่ไม่เอาเงินให้เงินแล้วไม่เอาอยากจะเจอแล้วท่านก็ ไปไหนก็ไม่เจอมาเจอจนหลวงปู่สังวานมันหล่อท่านนะมานั่งคอยอยู่ที่วัดน้องไผ่เลยพอหลวงพ่อท่านน้องไปมาคอยเลยคือคิดอะไรรู้หมดหลวงปู่สังวานท่านเป็นพระที่รู้เวลาจิตคนคิดอะไรก็รู้มานั่งคอยเลยพอมาปุ๊บก็หลวงพ่อไปสมัครเป็นลูกศิษย์นะไปนั่งอยู่ในประชากรนะพอสร้างวันนะเจตนาจะอยู่ในประชาสัก7 วัน หลวงพ่อจะน้องเขาไปกราบปุ๊บฝนมันตกหนักหลวงปู่ทั้งวันบอกไม่ต้องอยู่ถึง7 วันแล้วสร้างวันก็พอแล้วให้ออกจากประชาเลยท่านรู้นะคิดนโยมจะมาให้ใครให้จะมาก็รวยเลยนโยมไปใส่ตู้นะตู้บริจาคนะเอาก็แปะไปสัก1,000 นึง ให้โยมก็ได้มีโยมวัดป่ะมีใครป่ะเอาไปใส่ตู้วัดโยมก็จะได้บุญมากให้อาตมาโยมไม่ได้บุญหรอกเดี๋ยวอาตมาก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินหมดอาตมาก็บาปด้วยพาเอาห้ามไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินทำบุญกระส่งจะได้เยอะแล้วก็จะไม่เสียใจทำบุญกับเจ้าวาดตายก็ไม่เสียใจ ถ้าเจ้าวาดศึกไปมีเมียเนี่ยเสียใจจะได้เงินเป็นอย่างนั้นทางวัดตั้งทานก็ถึงให้ทําบุญกับอย่าไปทําบุญกับพระให้ทําบุญกับวัดเพราะวัดนี่เป็นข้องทุกคนพอพระนี่ไม่ใช่เป็นข้องทุกคนก็คือบางทีเรียกก็ศึกมีตายมีแล้วเราก็จะเสียใจเมื่ออย่างเนนอะไรนะที่ศึกไปอ่ะไม่ต้องบอกชื่อมั้งเขาก็ว่าเนี่ยพอไปมีเมียเสียใจ คนที่ทำบุญมากเสียใจมากหลวงปู่ทั้งวันเป็นบักบุ้งเหี่ยวแดดเลยโดนได้ก็ไปเหี่ยวโยมเหมือนกันพอให้ทำบุญกับพระเสกเนี่ยเหี่ยวเลยเสียดายพวกก็ไปแล้วเอาเดี๋ยวรับพรนะเดี๋ยวสว่าง ข้อโมทนาโยมที่มาทื่อสิ้นปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมขอให้มีความสุขความเจริญ ให้มีดวงตาเห็นธรรมได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกขันทุกคนเชิญ